ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็แวะเดินมาพอดีเห็นช็อกโกแลตตอนแรกนึกว่าเป็นช็อกโกแลตธรรมดาแต่ไม่ใช่ครับเป็นช็อกโกแลตอะไรครับเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้พี่แนะนำตัวนิดนึงครับชื่อวาสนานะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท Incision Foods นะคะเราเป็นผู้ผลิตมีโรงงานของเราเองอยู่ที่ชลบุรีทำผลไม้แช่แข็งเคลือบด้วยช็อกโกแลตค่ะอ๋อนี่เป็นผลไม้แช่แข็งเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่ช็อกโกแลตหรอครับไม่ใช่ค่ะข้างในเป็นผลไม้นะคะน่าแปลกใจเหมือนช็อกโกแลตเลยค่ะต้องลองทานดูค่ะเทคโนโลยีที่ใช้เรียกว่าลิควิดไนโตรเจนนะคะจะทำให้ผลไม้เนี่ยหลังจากที่แข็งแล้วเมื่อละลายแล้วเนี่ยรสชาติจะเหมือนสดทั้งกลิ่นแล้วก็เนื้อของผลไม้เนี่ยจะบอกไม่ได้เลยว่ามันคือของแช่แข็งตูมเดียวแข็งเลยใช่ค่ะเรียกว่าช็อกฟรีซนะคะแล้วมันอยู่ได้นานใช่ไหม2ปีค่ะ2ปีค่ะเรียกว่าเก็บผลไม้กันไปกินตลอดทั้งปีเลยผมว่าเก็บไปแล้วลืมเลยล่ะลืมไม่ได้กินแล้วล่ะแล้วที่พิเศษก็คือช็อกโกแลตเนี่ยมาจากประเทศเบลเยียมเป็นช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในโลกครับอยากรู้ว่าทำไมถึงดีที่สุดในโลกต้องลองรับประทานดูเดี๋ยวผมรอแน่ครับแต่ผลไม้เนี่ยได้ยินว่าเป็นผลไม้ไทยถูกต้องค่ะซึ่งเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดในโลกใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยเราผลิตเพื่อส่งออกไปทางยุโรปแล้วก็โตเกียวดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานการผลิตนี่สูงอยู่แล้วภูมิใจแทนอย่างเลยค่ะถ้าสมมติว่าผมสนใจในส่วนของแฟรนไชส์เนี่ยครับะจะมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงแล้วผมจะได้อะไรยังไงบ้างค่ะนี่เลยค่ะ 62,000 บาท 62,000 บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราไม่มีค่าแฟรนไชส์ไม่มีค่าไลเซนส์และไม่ต้องแบ่งผลกำไรให้เราแล้วนะคะใน 62,000 บาทนี้ก็คือได้ตู้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็โปรดักต์เต็มตู้เลยนะคะอุปกรณ์ในการขายเราจัดให้ครบเซ็ตค่ะก็เรามีสถานที่เพิ่มตู้กับกำไรประวางขายได้เลยถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ผลกำไรก็คือ 100% ครับผลกำไรคือ 100% เต็มเลยครับถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะซัพพลายเรื่องวัตถุดิบให้ผลสินค้าให้ใช่ค่ะสินค้าให้แล้วก็ก็ขายไปราคาทุนนั่นแหละแล้วก็ไปกำหนดราคาก็ไปอะไรเรากำหนดราคาขายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ราคาทุนเท่ากันหมดให้กำไร 100% นี่คือหมายความว่าผมจ่าย 62,000 เสร็จปุ๊บผมได้ตัววัตถุดิบมาก็คือเป็นช็อกโกแลตเสร็จปุ๊บสินค้าสมมุติผมขายหมดแล้วอย่างเงี้ยผมจะสั่งล็อตใหม่มาอย่างเงี้ยผมเสียเงินถูกไหมต้องเสียเงินสิคะต้องเสียเงินสิคะค่ะเมื่อของเริ่มพร่องอะนะคะเรารับมินิมัมออเดอร์ที่4กล่องหรือ 3,000 บาทแล้วส่งให้ถึงที่เลยนะคะก็มีหน้าที่คนขายก็เติมของลงตู้แล้วก็ขายได้เลยเหมือนกันค่ะก็คือเรียกว่า 62,000 นี่เป็นการซื้อลิขสิทธิ์ซื้อก็เหมือนเป็นสตาร์ทอัพใช่แต่ว่าตู้เนี่ยเป็นของคุณเลยค่ะเป็นของแต่ว่าไม่ใช่62,000ไม่ใช่ว่าได้แค่ตู้ได้ของด้วยถูกต้องได้สินค้าได้อุปกรณ์ในการขายแล้วก็ได้เครื่องแบบด้วยทีนี้แล้วทางนี้มีการอบรมใช่ค่ะเราก็มีการฝึกสอนผู้ขายมีทำเทรนนิ่งให้นะคะแนะนำให้ผู้ขายรู้จักสินค้าว่าเป็นยังไงบ้างแล้ววิธีแฮนเดิลวิธีการเก็บรักษาสินค้าค่ะมีการเทรนนิ่งให้ทั้งหมดเลยค่ะราคาขายของสินค้าเนี่ยแพงไหมครับไม่แพงค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าไปเดินตามห้างใหญ่ๆนะคะแล้วก็ซื้อช็อกโกแลตในเกรดเดียวกันนี้เนี่ยจะตกชิ้นละ22บาทถึง25บาทในขณะที่ของเราเนี่ย6ชิ้น75บาทแล้วก็75บาทก็ชิ้นละประมาณ10กว่าบาทถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเป็นอะไรที่ซื้อง่ายขายคล่องมาเร็วไปเร็วปุ๊บคนซื้อมาไปคนซื้อมาไปไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรแล้วก็ด้วยตัว product เองเนี่ยมันมีบุคลิกค่อนข้างชัดเจนมันมี image มันขายตัวของมันเองได้อยู่แล้วเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลยที่แบบเขากำลังเป็นผลได้ยินว่าปกติเนี่ยคือขายส่งออกเท่านั้นแล้วก็เพิ่งจะมีขายในประเทศซึ่งแค่ไม่กี่ปีเองก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่ต้องการจะเปิดแฟรนไชส์ถูกต้องค่ะถูกต้องงั้นรีบๆนะครับก่อนที่ทางบริษัทจะขยายมากขึ้นนะครับผมว่าต้องรีบไปจองพื้นที่กันแล้วล่ะค่ะเชิญติดต่อได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวผมลองไปชิมดูดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงเชิญเลยค่ะตามเลยได้มาแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปแซงคิวเข้ามาเดี๋ยวชิมดูหมดหน้าตาดูดีมากครับหน้าตาดูไฮโซมากสมกับราคาครับลองชิมดูนะครับ
มดเลยนะเวียนอร่อยครับช็อกโกแลตหวานอร่อยอร่อยจบ